พูดขาเอาพี่น้องขาดับน้ำฝนพี่น้องมองเมื่อนี้ก็มาพบพ่อกับอีสานบันดุงกับย่ายพี่น้อง มาพอกันในบรรยากาศร่มๆหนาวๆตอนบ่ายๆหนาวมาแต่เมื่อเช้านี่แล้วล่ะหน้ามึงเก่ามึงเดิมพี่น้องมาเลาะหน้าฝั่งของย่ายเองมาเก็บเห็ดอยู่ค่ะหรือว่าเห็ดพึ่งขมมาหาเล่มเบิ่งหลังจากที่เก็บไปแล้วมึงก่อนนี่พี่น้อง2มือจังเลยมาค่าเปื่อยพี่น้องค่าเปื่อยถ้าบ่ตัดออกไล่กะบ่มีมุงกินพี่น้องค่าเปื่อยมันหนาวเขามากอีกแล้วคาดว่าเฮ็ดคือสิบ่คั่นได้เกิดตกซ่วมก็จะเห็ดดอกเก่าๆเดิมๆที่ย่ายจุงไว้เห็นแล้วพี่น้องเขาพี่น้องบรรยากาศเขาให้ดูซะก่อนเก็บเห็ดก็ต้องลงมาทางล่างลมมันลมแห้งคู่นี่พี่น้องบัดสิได้คือคู่นั้นบ่เกิดขึ้นกันบ่พี่น้องเฮ็ดย่ามนี่ก็เป็นเฮ็ดอึดเฮ็ดบ่ใครออกเพราะว่าเฮ็ดก็ออกบ่ได้ออกตามฤดูกาลพี่น้องออกนอกฤดูถ้าย่าบ่สูบน้ําใส่เข่าก็บ่เกิดมาตกเห็ดขาก่นพี่น้องผลพี่น้องมองนี่ออกนี่แต่ดอกใหญ่ๆเก็บบ่หลายก็ได้ติ่มตาพี่น้องขาสั่นๆถ้าเป็นย่ำฝนสีขาสีเหง้ากว่านี้ตัดออกกระสิบบ่ใครหลายพี่น้องละดอก2ดอกพี่น้องอ
ผักบาเฮ็ดรอบนี้พี่น้องคือสิเบิดแล้วล่ะเพื่อดอกน้อยกับบ่กี่ดอกถามาลุ่นเบิ่งรอบใหม่ออกแต่ละรอบก็สิเก็บได้หลายมืออยู่ปูดขาเอาพี่น้องขาดักขามีติขี้ดินเวลาเอาไปลวกมันก็ยังสิง่ายก็ได้มาขูดอีกทงหน้าทงนี้พี่น้องวันบ่ได้หลายดอกวันสองสามไห้มันเบิดหนูพี่น้องมาทางนี้ก็บ่ได้วันมีแต่หญ้าเนี่ยน้ำบกลุ่มก็มีแต่หญ้าพี่น้องเอาล่ะจ้าพี่น้องมื้อนี้ก็อีสานบ้านดุงกับยายบ้านดุงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีพี่น้องเฮาพี่พี่น้องมาเก็บเฮ็ดถึงคมหรือว่าเฮ็ดอยู่ค่าพี่น้องน้ำให้น้ำหน้าเจ้าของเลยล่ะน้ำหน้าปังของยายเองพี่น้องจะก็คาดว่าคือสิได้แค่นี้ล่ะจะถวยหน่อยนึงนี่ล่ะพี่น้องแกงใส่นอใหม่ว่าได้สำเนียงมื้อนี้ยายก็ขอจบคลิปเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายน้ำแน่เพื่อมาเป็นกำลังใจให้ยายเฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อไปพี่น้อง